สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นนะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสำหรับดราม่าวันนี้นะคะก็เป็นดราม่าต่อเนื่องมาจากการที่มีการผลิตกางเกงแมวโคราชออกมาแล้วก็ขายดิบขายดีโด่งดังในช่วงเวลาไม่นานนะเพราะว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มีความน่าเอ็นดูน่ารักแล้วก็หลายๆคนก็ได้สั่งซื้อกันอย่างวุ่นวายเลยแต่กลายเป็นว่านะคะในวันที่27กุมภาพันธ์ก็มีกระแสข่าวออกมานะคะว่ามีคนที่เขาแสดงความไม่สบายใจต่อกางเกงแมวโคราชนะว่ามีลาย2สถานที่ที่เป็นสถานที่สำคัญแล้วก็คนไทยเนี่ยนับถือสักการะบูชาแล้วก็ทำให้มีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์นะมีก็เลยอยากจะนำข่าวอันนี้เนี่ยมาเสนอทุกคนได้ฟังนะคะแล้วอยากให้ชาวโคราชหรือว่าทั่วประเทศเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแห่งใดของโลกนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนไทยลองฟังข่าวนี้แล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นดูว่าการที่เอาสถานที่ที่สำคัญสิ่งสำคัญของประเทศชาติสิ่งที่ชาวไทยเราเนี่ยมีการสักการะเอามาทำเป็นกางเกงเอามาทำเป็นเสื้อผ้าเช็ดเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นชั้นในอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในประเทศไทยอ่ะมักจะมีดราม่าลักษณะแบบนี้นะคะว่ามันเป็นสิ่งที่มีครูมีศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นชั้นสูงนะคะจะเอามาไว้เบื้องล่างไม่ได้จะเอามาเป็นกางเกงไม่ได้จะเอามาเป็นผ้าเช็ดตัวก็ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือว่าความคิดของแต่ละคนนะคะเราก็มาดูกันนิดหนึ่งว่าเนื้อข่าวมียังไงบ้างเขาบอกว่าผุดเสียงไม่สบายใจกางเกงแมวโคราชมีลาย2สถานที่ใหญ่ๆเลยที่เป็นสิ่งสักการะของชาวไทยคอมเมนต์นะคะมีเสียงที่แตกต่างกันไปเขาบอกสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้นะวันที่26กุมภาพันธ์ในเพจของโคราชได้เผยแพร่เสียงจากประชาชนที่ได้ส่งข้อความมาทางด้านหลังไมค์ในกรณีของกางเกงแมวโคราชว่าแอบได้รับข้อความมาจาก FC รายหนึ่งซึ่งแสดงความห่วงใยไม่สบายใจมันเป็นความขัดข้องหมองใจนะที่เห็นกางเกงตัวนี้แล้วไม่ไหวจริงๆบอกว่าการนำลายโคราชนะโมโนแกรมมาจัดทำเป็นกางเกงแมวโคราชจนกระทั่งโด่งดังไปทั่วประเทศขนาดนี้โดยระบุว่าขออนุญาตนำเรียนสักเรื่องหนึ่งนะครับพอดีมีน้องๆที่กรุงเทพเขาไปซื้อกางเกงที่ผลิตโดยอปท.แห่งหนึ่งซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาระบุเอาไว้เลยว่ามีการระบุชื่อชัดเจนแต่ว่าณที่นี้ก็คงจะมีการเซ็นเซอร์ไว้นะบอกว่าซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นกางเกงแมวแต่ถ้าดูจากลวดลายแล้วเนี่ยคือโซมเข้าไปจ้องดูจะเห็นเลยชัดๆเลยว่ากางเกงแมววันนั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยลายปราสาทหินพิมายแล้วก็ประตูชุมพลด้วยนอกจากน้องแมวซึ่งเห็นแล้วเนี่ยไม่สบายใจเลยครับเพราะทั้งสองสถานที่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ชาวไทยเรานั้นเคารพสักการะโดยเฉพาะชาวโคราชดังนั้นมันคงจะไม่เหมาะที่จะเอามาไว้ทำบนกางเกงปรากฏบนกางเกงซึ่งเป็นท่อนล่างที่เราเอาไว้ใช้นั่งหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่การทำบนเสื้อเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ายังอยู่ด้านบนยังอยู่ท่อนบนไม่ทราบว่าผ่านการพิจารณาออกมาได้อย่างไรจัดทำเป็นกางเกงแมวโคราชไปทั่วประเทศได้อย่างไรยังไงฝากช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยเป็นสื่อช่วยกันกระพือข่าวเพื่อให้เสียงเนี่ยมันไปถึงอปท.ด้วยนะครับว่าอย่าทำลวดลายแบบนี้อีกเลยชาวโคราชเห็นแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจทำใจไม่ได้ขอบคุณครับและยังบอกอีกด้วยว่าผมคงจะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่มีปัญหากับเรื่องนี้หรือว่าคิดมากกับเรื่องนี้เพราะว่ายังมีความเคารพศรัทธาในย่าโม
แล้วก็ประตูชุมพลแล้วก็ปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นสถานที่ที่คนชาวโคราชเนี่ยเขาระลึกถึงเสมอแล้วก็มีความยำเกรงมีความศรัทธาให้ความสักการะอยู่เสมอเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เลยก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นความห่วงใยอย่างหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ขอร้องไหมว่าควรที่จะตระหนักถึงเรื่องนี้เพราะว่าแอบได้ยินหลายคนเลยที่บอกว่าที่จะไม่ซื้อกางเกงแมวมาใส่ก็เพราะว่ามันมีลายของปราสาทหินพิมายแล้วก็ประตูชุมพลปะปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นไม่สบายใจอย่างยิ่งที่จะไปอุดหนุนแล้วก็ซื้อมาใส่ถือว่าเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นไม่ให้เกียรติกับสถานที่ที่เป็นสิ่งที่คนชาวพิมายเนี่ยเขาเคารพสักการะทั้งนี้หลังจากที่ทางเพจได้เผยแพร่ข้อมูลอันนี้ปรากฏว่ามีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเช่นมันมาอีกแล้วนั่งไหว้กางเกงไปเลยค่ะหรือว่าก็บูชาไปเลยทางออกง่ายๆคนศรัทธาจริงๆเนี่ยก็คือคนที่เขาใส่กางเกงแมวนี่แหละครับเพราะว่าเขากราบไหว้กันเป็นประจำความไม่สบายใจของคุณคืออะไรโอ้บอบบางเหลือเกินหัวใจอันนี้เขาปั่นหรือว่าเขาคิดจริงๆครับผมอยากรู้ความคิดจากคนกี่คนกันแน่ที่คุณอ้างถึงว่าคุณไม่สบายใจแล้วส่งเสียงมาทางเพจนี้ส่วนตัวไม่ค่อยชอบไลน์ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรนะแต่แค่ไม่ชอบไลน์เฉยๆดีมากๆเลยค่ะคุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเป็นคนที่ช่างสังเกตดีจริงๆก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสารนะที่ออกมาพอสื่อมติชนเนี่ยเอาข่าวสารอันนี้ขึ้นมาก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยแต่ละคนก็มีความขำขันนะคะว่าโอ้เขามาจากไหนหรอทำไมเขาดูอ่อนไหวเขาดูเปราะบางเหลือเกินหรือว่าเขาเป็นคนที่งมงายหรือเปล่าบางคนบอกงั้นคุณก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยไปก็ได้ใส่กางเกงในอย่างเดียวเลยก็ได้เพราะว่ากลัวเดี๋ยวก็จะมีลายอย่างอื่นปะปนออกมาเดี๋ยวก็ไปโดนผ้าอื่นอีกไปโดนของประเทศอื่นอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่เลยหรือจะใส่ผ้าขนหนูไปเลยก็ได้นะคะบางคนก็บอกงั้นคุณก็ซื้อกางเกงมาแล้วก็สวมที่หัวเขาแล้วกันก็บอกว่าต้องเอามาไว้บนหัวเท่านั้นใช่ไหมลายธงชาติประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ใช้กันได้ปกตินะเพราะมันเป็นเพียงแค่ลายผ้าถูกไหมคะเพราะว่าสาเหตุที่มีจู่ไว้ตอนแรกเนี่ยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีดราม่าเยอะมากนะก็อย่างเช่นในเรื่องของลายธงชาตินี่ก็ใช่นะประเทศไทยเนี่ยห้ามเอามาตัดเย็บเป็นกางเกงผ้าขนหนูหรือว่าพรมเช็ดเท้าผ้าเช็ดตัวอะไรนี่คือไม่ได้แล้วจริงๆแล้วพวกเสื้อหรือหมวกอะไรเนี่ยก็น่าจะไม่ได้เลยเพราะเขามองว่าธงชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยถือมากเลยคือนี่จะบอกให้นะว่าในประเทศไทยเราอ่ะคือดจรมากเลยอะไรศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์หมดกระดาษก้อนดินหรือต้นไม้หรือสัตว์อะไรที่พิการเนี่ยศักดิ์สิทธิ์หมดเลยแม้กระทั่งเนี่ยคุณดูแล้วกันว่าภาพพิมพ์คุณก็บอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์มันต้องเคารพสักการะแต่ว่ากฎหมายนะคะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเรื่องดราม่าลายธงชาติอะไรเงี้ยก็เคยเป็นดราม่ามาในยุคของกปปส.ที่มีการโก้ชาตินะคะแล้วตอนนั้นก็ฮิตกันเป็นแฟชั่นเลยโดยเอาธงชาติเนี่ยมาคลุมตามร่างกายเอามาพันตามตัวแล้วก็ออกไปโก้ชาติกันแล้วตอนนั้นก็ไม่มีการเล่นดราม่านี้รวมทั้งคนที่ออกมาเป็นผู้นำแฟชั่นก็คือฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นี่แหละที่เอาริบบิ้นนะเป็นลายธงชาติมาตกแต่งตามเส้นผมนะคะเอามาเป็นแอคเซสซอรี่เป็นริบบิ้นหรือว่าจะถักทอไปกับเส้นผมถักเปียเพื่อความสวยงามความเก๋แล้วก็มีเอามาพันตามข้อมือบ้างหรือว่าเอามาพันตามร่างกายเอามาตัดเย็บเป็นเสื้อหรือว่ามีกิมมิคตามกระโปรงกางเกงอะไรอย่างนี้ก็มีนะในช่วงนั้นแต่ละคนในม็อบเนี่ยก็เอาธงชาติมาคลุมตัวเอามาขึง
เอามาร่วมกับการเมืองแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยในกปปส.หรือว่าในกองทัพของนกหวีดเนี่ยก็เขาก็มีการอ้างถึงสถาบันมีการโหนสถาบันว่าเขาออกมากู้ชาติออกมาปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์มันก็เลยเป็นอำนาจโดยปริยายทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเอาธงชาติเนี่ยดึงมาเทคไซส์ในม็อบของเขาได้เพราะการที่เขามีธงชาติอยู่ก็แสดงว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาทำในสิ่งที่มันเป็นเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เขาควรที่จะได้รับความชอบธรรมไฟเขียวทุกอย่างแล้วตอนนั้นมันก็ประกอบกับการที่ทางฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เนี่ยก็ออกมาแต่งกายด้วยแฟชั่นลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นกันมันก็เลยเป็นช่วงที่เหมือนกับคนทั้งชาติปิดหูปิดตารวมทั้งกฎหมายคนที่มีอำนาจด้วยนะก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรรวมทั้งตอนนั้นองค์พาก็ออกมาใส่ด้วยนะคะองค์พาก็ใส่เป็นเดรสนะคะแล้วช่วงตรงใต้อกลงมาเนี่ยก็จะเป็นผ้าต่อที่เป็นลายธงชาติเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอมาณวันนี้นะคะก็คือเอาอีกแล้วบอกว่าขนาดเป็นผ้าพิมพ์นะผ้าพิมพ์นี่คือพิมพ์มาจากโรงงานทอมาจากโรงงานแล้วก็มีปัญหาอีกจนได้ซึ่งตอนนั้นมี่ก็เคยแสดงความคิดเห็นไปแล้วนะคะในเรื่องของพวกพระหรือว่าพระพุทธรูปพระที่ทำมาจากดินอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่มาจากโรงงานโดยทั้งสิ้นนั้นรวมทั้งพระพุทธรูปด้วยซ้ำก็มาจากโรงหล่อแล้วเวลาโรงหล่อเนี่ยมี่เคยพูดไปแล้วว่าแถวบ้านมี่เนี่ยจะมีโรงหล่อพระเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะว่าจะมีคนงานเนี่ยปีนขึ้นไปทำนู่นทานี่พ่นสีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นแล้วตอนนั้นทำไมคุณไม่ได้บอกว่ามันบาปกรรมล่ะในเมื่อเขาก็ขึ้นไปปีนป่ายบนเศียรพระนะแต่ว่าพอออกมาเป็นสิ่งที่เขาเอาออกมาจำหน่ายแล้วเนี่ยคุณก็นับถือกันเป็นเรื่องเป็นราวถึงขนาดที่ว่าจำได้ขนาดที่ว่าฝรั่งเขานำไปขายเป็นเครื่องแต่งบ้านแต่ว่าชาวพุทธเราก็ลากไปดราม่านะว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอสิ่งของพวกนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นโรงงานผลิตออกมาแล้วมันก็ไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยเวลาที่เขาออกมาจากแท่นพิมพ์ออกมาจากเครื่องจักรอะไรของเขาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการผลิตทุกอย่างเลยไม่ว่าจะมาจากสแลตนะคะหรือว่าเหล็กหรือว่าเป็นดินหรือว่าเป็นยางพาราเป็นอะไรทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับความยึดติดของคนที่อนุมานตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นชาวพุทธแต่บางครั้งเนี่ยไม่ได้เหมือนกับศึกษาเลยว่าคำว่าพุทธที่เขาไม่ให้ยึดติดเนี่ยมันหมายถึงอะไรแต่สังเกตไหมคนพวกนี้ที่มีความคลั่งศาสนาหรืออะไรพวกนี้คือจะมองว่าศาสนาพุทธเนี่ยน่าจะเป็น number one แล้วก็มองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเนี่ยคุณจะมาลบหลู่ไม่ได้คุณจะนำไปไว้เป็นของต่ำไม่ได้อย่างหัวโขนนะคะก็บอกว่าเป็นสิ่งที่มีครูคุณจะเอามาละเล่นธรรมดาไม่ได้จะต้องกราบจะต้องไหว้จะต้องมีพิธีบวงสรวงอะไรแบบนี้ทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็เอาใจออกห่างนะเพราะตอนนั้นมี่ก็จำได้นะเคยมีศิลปินที่ชื่อเก่งหรืออะไรอ่ะเขาจะเอาพวกโขนมาประยุกต์นะคะให้มันเข้ากับพวกดนตรีสมัยใหม่ตอนนั้นก็มีดราม่านะคะว่าเป็นศิลปะชั้นสูงจะเอามาเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้ตอนนั้นก็เลยมีดราม่าว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็เก็บเอาไว้ละกันก็เก็บเอาไว้มั่นๆเลยเก็บเอาไว้ในตู้ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ล็อกกุญแจไว้แล้วก็เก็บไว้ร้อยปีพันปีก็เก็บไปสรุปสุดท้ายมันก็จะหายไปการเวลาคือตายไปกับการเวลาไม่มีใครไปแตะต้องคุณเลยเพราะคุณมองว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่อินกับความศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะแทนที่ว่าจะช่วยกันต่อยอดทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้เข้าใจโขนได้เรียนรู้ศิลปะจะได้มีการสืบทอดต่อไปนะอันนี้คือความต่างของต่างประเทศกับของเราอย่างต่างประเทศเนี้ยเขาก็มีโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มาศึกษาศิลปะเก่าๆแล้วก็ช่วยกันสืบทอดต่อไปแต่ของไทยเนี่ยเอะอะอะไรมีครูหมดศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วก็ห้ามแตะห้ามต้องเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีครูต้องไหว้ครูต้องขึ้นครูแล้วก็ต้องมีพิธีบวงสรวงพิธีสักการะแล้วก็เนี่ยคือชัดเจนมากเลยในเรื่องของกางเกงผ้าพิมพ์กางเกงผ้าทอเป็นลายประตูชุมพลกับ
ปราสาทหินพิมายแล้วก็มีคนออกมาหัวเราะกันใหญ่เลยไปดูในคอมเมนต์นะคะบันเทิงมากเพราะฉะนั้นมี่ก็เลยนำข่าววันนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาตายน้ำตื้นที่เดิมนะคะคนไทยคนไหนที่คลั่งชาติคลั่งศาสนาคลั่งอะไรสักอย่างนึงที่คุณไม่รู้เหตุผลเลยอ่ะมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล่มสลายจริงๆถ้าคุณยังมีความคิดแบบเนี้ยดันทุรังแบบเนี้ยในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาปล่อยวางเขาเข้าใจถึงบริบทเขาเข้าใจถึงเหตุผลอย่างที่มีได้พูดแหละว่ามันเป็นเพียงแค่ผ้าทอผ้าพิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาจากโรงงานมันไม่ได้มีการเจิมมาหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องกราบไหว้นะคะหรือว่าจะเอามาเป็นกางเกงไม่ได้เลยสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ชาวไทยทุกคนชาวพุทธทุกคนแล้วก็ชาวจังหวัดนครราชสีมาชาวพิมายชาวโคราชนะคะมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าถ้าคุณเป็นชาวโคราชหรือคุณนับถือย่าโมคุณรู้สึกต่อกางเกงนี้อย่างไรคุณจะซื้อมาใส่เปล่าคุณซื้อมาแล้วคุณนำไปขึ้นหิ้งบูชาเปล่าคุณมองว่ามันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นไหมคุณคิดว่าข่าวนี้น่าตลกขบขันหรือเปล่าก็ยังไงช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าคุณเป็นคนภาคไหนคุณเป็นคนพิมายหรือเปล่าเราจะได้ทราบเนาะว่าคนพิมายเขารู้สึกอย่างไรอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ